มาดูเรื่องของสัญญาณการฟื้นตัวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบ้านเราที่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าต่างชาติเนี่ยหลั่งไหลมาเที่ยวบ้านเรานะคะแค่มกราคมเดือนเดียวปรากฏว่าผู้โดยสารระหว่างประเทศผ่านท่าอากาศยานททเนี่ยฟื้นตัวถึง 98.1% ด้วยกันขณะที่การขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระก็มีความรวดเร็วมากขึ้นค่ะเรื่องนี้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะบอกว่าหลังตรวจเยี่ยมนะคะการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังจากที่ไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยมบจ.ท่าอากาศยานโดยบมจ.ท่าอากาศยานไทยเนี่ยนะคะรายงานบอกว่าตั้งแต่8ถึง31มกราคมภาพรวมการเที่ยวบินนะคะทั้ง6ท่าอากาศยานของทอทนั้นอยู่ที่ 43,300 เที่ยวหรือว่าเฉลี่ยนะคะ 1,800 เที่ยวบินต่อวันจำนวนผู้โดยสารในภาพรวม 6.89 ล้านคนเฉลี่ย 287,000 คนต่อวันนายศักดิ์สยามบอกว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศพบว่าเดือนมกราคมมีปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ยนี่นะคะ829เที่ยวบินต่อวันฟื้นตัว 84% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ561เที่ยวบินต่อวันฟื้นตัว 139% และเที่ยวบินภายในประเทศ268เที่ยวบินต่อวันฟื้นตัว 24%ขณะที่ถ้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารนะคะที่เดินทางเข้าออกเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะ 138,287 คนต่อวันฟื้นตัว 317% นะคะแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 101,551 คนต่อวันฟื้นตัว 981% และผู้โดยสารภายในประเทศ 36,736 คนต่อวันฟื้นตัว 55% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนายศักดิ์สยามยังรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระที่เคยมีปัญหาล่าช้านะคะซึ่งตรงนี้มักจะเกิดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการภาคพื้นทั้ง2รายก็คือทั้ง TG แล้วก็ BFS ที่ใช้เวลามากกว่า30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงเมื่อเดือนธันวาคมนะคะปัจจุบันเนี่ยกุมภามีแนวโน้มดีขึ้นแล้วนะคะโดยการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนทางบริษัทผู้ให้บริการภาคพื้นทั้ง2รายมีการเพิ่มจำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งทอทได้ขยายระยะเวลาให้บางสายการบินบริการภาคพื้นด้วยตนเองเป็นการชั่วคราวส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวทอทอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ให้บริการภาคพื้นรายที่3เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินจำนวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตด้วยสำหรับการจัดระเบียบพื้นที่จุดนัดพบของบริษัทท่องเที่ยวหรือว่ากรุ๊ปทัวร์นี่นะคะภายในท่าอากาศยานผู้โดยสารอาคารของสุวรรณภูมิเนี่ยปัจจุบันนะคะเดินทางเป็นหมู่คณะเพิ่มขึ้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการจัดระเบียบพื้นที่สำหรับกรุ๊ปทัวร์ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเพื่อลดความแออัดบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินไม่ให้มีการกีดขวางทางเดินผู้โดยสารโดยจัดพื้นที่รองรับกรุ๊ปทัวร์ขาออกโดยเฉพาะนะคะก็มีการจัดโดยเฉพาะเอาไว้ที่บริเวณชั้น4ประตู10จากการดำเนินงานมาประมาณ1เดือนกว่าเนี่ยนะคะบริษัทท่องเที่ยวให้ความร่วมมือจัดระเบียบพื้นที่เป็นอย่างดีโดยปัจจุบันกรุ๊ปทัวร์จะหนาแน่นในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับเที่ยวบินขาออกในเส้นทางยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะคะส่วนกรุ๊ปทัวร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่จะมีการเดินทางขาออกในช่วงเวลากลางวันเป็นคนละช่วงเวลากับกรุ๊ปทัวร์หนาแน่นในช่วงเวลากลางคืนส่วนประเด็นที่มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ว่านะคะจุดทำวีซ่าออนอะไรเวลเรียกเก็บค่าบริการนั้นกระทรวงคมนาคมได้มีการตรวจสอบข้อมูลจากทอทและผู้แทนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ก็พบว่าไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเรียกเก็บเพียงค่าธรรมเนียมการขอรับตรวจการตรวจลงตรานะคะณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมายเท่านั้นรวมไปถึงการให้บริการช่องทาง Fast Track Visa ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทั้ง10ประเภทก็ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นกัน